ครับผมโอเคเจน Y 2ได้จอนแอร์แล้วสวัสดีครับผมคอปเตอร์พันวันนะครับอายุ24ปีครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับผมผลงานล่าสุดแล้วครับผลงานล่าสุดนะครับก็เช่นว่า The Series ครับกำลังจะออนแอร์ในวันที่21ธันวาคมนี้นะครับตอนนี้ก็ถ่ายใกล้จบแล้วนะครับอีกแค่นี้เดียวเท่านั้นเลยครับตัวละครเรามีความโตขึ้นครับในขณะเดียวกันมันก็มีปัญหาวุ่นๆเข้ามาอีกมีตัวละครที่ไม่คาดคิดกลับเข้ามาที่ทำให้ทุกคนต้องปั่นป่วนไปหมดรวมถึงผลกระทบของการเป็นแฟนของเรากับตัวมาร์กเองเนี่ยมันก็เลยมีปัญหากันเล็กน้อยครับก็ต้องรอติดตามว่าหมอกิจเขาจะแก้ปัญหากับความรักครั้งนี้ของเขายังไงนะครับตอนที่แบบเขามีแฟนแล้วเขาจะสามารถประคับประคองความรักของเขาไปให้ดีที่สุดได้หรือไม่นะครับใช่ถูกต้องครับคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าหลายๆคนคงอาจจะคิดว่าหมอกิจไม่มีเหตุผลครับแต่ว่าบางทีแล้วเวลาเรารักใครสักคนเราจะงอนใครแล้วก็ไม่มีเหตุผลครับเชื่อผมเถอะไม่มีขี้ชิปอีกแล้วเขาบอกว่าเราไม่เคยกดกันไม่เคยกดกันมันใส่กันปล่อยเราไม่มีเหมือนเดิมครับก็ทำงานกันมา5ปีแล้วก็อยากจะเบื่ออยากจะเบื่อไม่ลงมันก็ต้องทำงานด้วยกันนะเข้าใจแหละแต่ว่าเขาประกาศครับประกาศก้าวชัดเจนครับว่าปีหน้าจะเป็นขอบคิมแน่นอนเพราะว่าทุกคนเห็นหมดว่าจริงๆแล้วพี่คิมเป็นคนแบ๊วแค่ไหนแล้วผมเองก็เป็นคนแบบนี้แหละครับทุกคนก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันคือขอบคิมมาเลยตลอดจริงๆแล้วเมื่อก่อนที่คิมเขาแบบผมแค่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนแต่มันถึงเวลาแล้วครับที่มันจะขอบคิมจะต้องของเมืองจะรอดูนะคะว่าคุณจะสามารถได้หรือเปล่ามาดูเลยความมุ่งมิ่งของคิมในมุมของคอปเป็นยังไงคือจริงๆพี่คิมเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าแอปแบลหรอมันก็เขาไม่ได้แอปอ่ะคือเขาไม่ได้แอปแต่ว่าจริงๆแล้วอินเนอร์เขาลึกๆอ่ะเขาเป็นคนแบลคือถ้าทุกคนลองสังเกตจากงานที่แบบเขาอาจจะแบบถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นหรือวิธีการลงรูปของเขาทุกคนจะเห็นเลยว่าเขาจะชอบแบบทำหน้าแบบแบ๊วๆซึ่งจริงๆเขาไม่ได้พยายามนะครับแต่นั่นคือตัวเขาจริงๆที่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละนั่นนะคือพี่คิมปีหน้าก็จะได้ประจักษ์กันว่าขอบคิมใช่ครับขอบคิมครับจงเจริญ let's go สิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานกับพี่คิมครับคืออะไรสิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานกับพี่คิมก็คือเราทำงานกันมานานครับ5ปีแล้วเราเหมือนรู้ใจกันหมดแล้วครับว่าคิดอะไรยังไงแบบว่ามันจะเป็นยังไงอย่างง่ายๆก็คือแบบเช่นการโพสต์ท่าถ่ายรูปอย่างเงี้ยเหมือนกับพอเราเข้าด้วยกันปุ๊บเราก็จะรู้มุมกันทันทีเราก็จะมีท่าโพสต์ของเราที่ทำให้ทั้ง2คนออกมาดูดีอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ว่าจะในการเล่นละครอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าวิธีการของพี่คิมหรือว่าความรู้สึกของพี่คิมมันเป็นประมาณไหนแล้วเราก็จะสามารถรับส่งกันได้อย่างสมูทตลอดรู้ไส้รู้พุงรู้ทันก็ขอบคิมครับเคยคิดไหมว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นซีรีส์ Y แต่ว่าไม่ใช่พี่คิมมันจะเป็นยังไงก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับก็เพราะว่าคือตั้งแต่เราเล่นละครซีรีส์ Y มาตลอดนะครับเรายังไม่เคยเล่นกับคู่อื่นเลยแล้วเราก็เลยไม่ได้เคยไปคิดมาก่อนเหมือนกันว่าแบบถ้าเราได้เล่นกับคนอื่นมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่5ปีแล้วเนาะนี่ปีที่5ที่แบบถ่ายซีรีส์ Y มาก็เล่นแต่กับพี่คิมหมดอย่างปีหน้าที่จะมีอีก 2-3 เรื่องตั้งแต่ That's My Candy Close Friend โคตรแฟนอะไรเงี้ยก็เล่นกับพี่คิมหมดเลยก็เลยคิดไม่ออกเหมือนกันครับถ้าเล่นซีรีส์ Y กับคนอื่นจะเป็นยังไงครับโอ้ยเบื่อแต่อย่าไปบอกคิมมอนนะครับแต่ว่าเบื่อไม่ได้เบื่อตัวพี่คิมนะแต่ว่าเบื่อโพที่แบบคือลูกค้าเขาชอบคิดว่าแบบมันเป็นคิมคอปไงแต่แบบพอเล่นจริงๆอ่ะเห็นไหมทุกคนสุดท้ายเขาจะพูดกันว่าคอปคิมนี่หว่าตลอดเลยทุกครับทุกเจ้าแต่มันไม่มีสักทีซีรีส์คอปคิมอ่ะผมมาเซ็งตรงนี้ใช่ไหมบอกว่าให้เล่นซีรีส์คอปคิมรับเล่นไหมครับรับครับและรีบตอบรับโดยอัตโนมัติเลยครับว้าวแล้วพี่คิมมอนเขาจะรับไหมครับรับรับแน่นอนลองไม่รับดูสิครับคุณก็ไม่ได้เงินไงติดหลอกติดหลอกเฉยส่วนใหญ่ต้องเป็นพระเอกแนวตั้งอยู่แล้วครับคนเรามันยืนด้วย2ขาเนาะถ้าเป็นพระเอกแนวนอนมันจะแปลกๆอยู่นิดนึงนะครับยังไงก็ต้องเป็นพระเอกแนวตั้งแหละเอ้าทำไมอ่ะคิดไว้เอง
มีซีรีส์คู่2เรื่อง3เรื่องแล้วกันเพราะว่า Gen Y เนี่ยก็คือออน21ธันวาใช่ไหมแล้วก็ไปถึงยาวๆถึงมีนาปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ That's My Candy ก็จะออนต่อแล้วก็ Close Friend โคตรแฟนก็จะน่าจะประมาณช่วงๆนั้นแหละครับก็มีให้ดูกันยาวๆ3เรื่องที่สำคัญพี่คิมก็มีละครอย่างเจ้าหญิงลงยุคนะที่น่าจะใกล้ๆออนช่วงปีหน้าเหมือนกันอะไรเงี้ยตัวผมเองก็มีซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เล่นเป็นพระเอกครั้งแรกเหมือนกันครับเล่นปีก็ออนปีหน้าเหมือนกันครับใช่ครับครับได้เล่นกับผู้หญิงครับไม่ได้เล่นกับผู้ชายว่าแบบว่าเป็นพระเอกแล้วจะตัวนางเอกผมไหมครับก็จะเป็นนางชื่อนางเอกแล้วก็เป็นตัวเองไหมครับเวลาปาร์ตี้โอ้ยโอ้โหพี่ชีวิตนี้จะไม่ให้ผมอยู่หน้าเลยใช่ไหมอ๋อคุณเป็นนักข่าวเรื่องนี้มันเป็นการตัดสินใจของทางผู้ชมนะครับผมเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของคอปคิมหรือคิมคอปเนี่ยเรามีสิทธิ์ก้าวก่ายอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคอปคิมครับยืนยันครับยืนยันนั่งยันนอนยันทุกยันเลยมันเป็นซีรีส์แนวละครเพลงครับเป็นซีรีส์ละครเป็นแนวละครเพลงครับก็ในตัวซีรีส์เนี่ยมันก็จะได้โชว์ศักยภาพของการเต้นการร้องด้วยอะไรอย่างงี้ครับก็แต่ว่าเรื่องพล็อตเรื่องอะไรเนี่ยยังอุบไปอยู่นะครับผมส่วนตัวนางเอกเอาจริงๆมั้ยถามมีคนถามหลายคนแล้วแต่ผมก็ตอบเหมือนกันว่าผมไม่รู้ครับว่าคือใครเขาไม่ได้ให้อุบนะครับจริงๆเขาก็ให้อุบแหละแต่ผมไม่รู้จริงๆครับว่าคือใครครับใช่ครับใช่ครับผมไม่รู้จริงๆครับคือเซอร์ไพรส์อีกทีอาจจะเป็นพี่คิมก็ได้ครับก็ตื่นเต้นครับคือเราก็ประหม่านะคือคำว่าสิ่งที่เราเล่นมาตลอดใช่เราเล่นเป็นตัวนำเป็นคู่หลักก็จริงแต่ว่าเราอยู่กับคำว่านายเอกไงพอมันเป็นพระเอกเนี่ยมันฟังดูใหญ่กว่าเนาะแต่จริงๆอ่ะมันก็คือบริบทมันเท่ากันแหละพระเอกนายเอกหรืออะไรก็ตามแต่มันคือคาแรคเตอร์ที่มีผลต่อเรื่องมากที่สุดมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องโหเรื่องให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันได้รับโจทย์นี้ปุ๊บเราก็รู้สึกกดดันเล็กๆแหละในใจว่าแบบเราต้องทำออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับร้องเพลงเต้นอะไรก็คือเขาถามไม่หัวไม่เข้าครับตอนเนี้ยไม่ได้เต้นจนตอนนี้น่าจะเต้นไม่ได้แล้วครับผมโควิดทำชีวิตเปลี่ยนมากครับอยู่แต่บ้านครับคือไม่ได้เต้นไม่ได้อะไรเลยล่าสุดลองกลับมาเต้นดูครับเริ่มมันรู้สึกได้ชัดเจนว่าการคอนโทรลกล้ามเนื้อเรามันไม่เหมือนเดิมครับอาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นหน่อยครับพอกลับไปแต่ว่าทางเขาก็มีบอกมาชัดเจนว่าเขาจะต้องมีการให้เวิร์กช็อปเรื่องของกับศักยภาพของการร้องการเต้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องพึ่งพาครับใช่ครับจะทำให้ดีที่สุดครับใช่โยคุณต้องปรึกษาเขาก่อนนะเขาเริ่มก่อนฮะต้องยังไงไปปรึกษาพระเอกคนล่าสุดไหมเพราะว่าพระเอกโอ้ยเขาเป็นพระเอกมาหลายเรื่องแล้วไม่ต้องปรึกษาหรอกคือเราศึกษาจากเขาก็พอแล้วว่าอย่าทำตามอะไรเงี้ยมันไม่ดีใช่วันคริสต์มาสที่เขาแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์นักข่าวคนนี้ทำการบ้านดีครับเนี่ยครับวันคริสต์มาสนี้มีเซอร์ไพรส์ให้แฟนมีเซอร์ไพรส์ครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่CTR นะครับผมพานุวัฒน์เป็นคนรับผิดชอบโปรเจกต์นี้นะผมก็เป็นโปรเจกต์คริสต์มาสของค่าย Star Hunter Entertainment แล้วก็ในเครือทุกๆอย่างนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากใหญ่ในการเขาเรียกว่าในการที่เราต้องคิดโจทย์ให้ศิลปินทั้งหมดในค่ายครับผมเป็นผลนึงเป็น1ผลงานออกมาครับ10กว่าชีวิต10กว่ารถจะ 2,000 มั้ยเมื่อไหร่ลดเถอะนะ 2,000 มันเยอะเกินคือมันท้าทายมากตรงที่ว่าเรามีทั้งน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรามีทั้งเทรนนีเรามีทั้งเด็กๆซูเปอร์บอยมีทั้ง Hunter Record มีทั้ง BKC อะไรเงี้ยการที่เราจะทำยังไงให้ตัวเพลงอ่ะมันได้เห็นทุกๆคนอันนี้คือโจทย์ที่สำคัญแต่ว่าในโปรเจกต์นี้ก็โชคดีมากที่มีน้องโฟนที่เป็นเด็กเทรนนีของเรานะครับผมได้เข้ามาในค่ายปุ๊บน้องโฟนมีศักยภาพมากแล้วก็ได้น้องโฟนมาช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าทำเนื้อร้องให้แบบว่าให้มันเป็นแบบให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยผมแล้วก็ปีนี้เองผมก็ได้ทีมของผมมาเพิ่มที่แบบเป็นเอนจิเนียร์คู่ใจที่สามารถแบบว่าคอยชี้กำกับได้ที่สำคัญคือได้ร่วมงานกับมิกซ์เอนจิเนียร์ที่เขาแบบเขาทำให้กับศิลปินมาหลายคนมากเลยนะผมชื่อพี่จอร์ดเลยนะพี่จอร์ดเขาก็โหทำให้ศิลปินเยอะมากเลยอันนี้ก็ต้องแบบยกเครดิตให้ครับก็ครั้งนี้ก็ได้พี่เขามาช่วยในเรื่องของโปรเจกต์นี้ด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับก็โจทย์ครั้งนี้ของผมคือการที่ทำให้เพลงนี้เป็นของขวัญคริสต์มาสแต่เรารู้อีกอย่างนึงคือคริสต์มาสมันไม่ได้
เป็นเขาเรียกว่าชีวิตจิตใจของคนไทยมันเป็นเทศกาลนึงที่เราสามารถดื่มด่ำกับมันได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่ามันไม่ได้อยู่ในแบบสายเลือดของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องพยายามตีโจทย์ให้ได้ว่าการที่เราจะปิดว่าวันหนึ่งเนี่ยที่มันจะเป็นวันที่สำคัญในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ชื่อเพลงมาว่าวันหนึ่งในฤดูหนาวครับก็เดี๋ยววันที่25ธันวาคมก็จะปล่อยให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับรอติดตามด้วยใช่ครับก็คือเราวางทิศทางทั้งหมดแล้วก็วางโครงดนตรีต่างๆทั้งหมดอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าพอมันเป็นเพลงที่ต้องแสดงเขาเรียกว่าอะไรแสดงสปิริตของความเป็นแบบว่าศิลปินในค่ายเราอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพลงมันจะธรรมดาไม่ก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้มันกลายเป็นเพลงแบบโอ้โหแบบหนักไปเลยมันก็อาจจะไม่ซึ้งอะไรเงี้ยมันต้องหาตรงกลางให้พอดีครับว่าเพลงมันจะแบบถ่ายทอดมาประมาณไหนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมุติทุกคนได้ฟังเพลงนี้มันจะเหมือนได้ฟัง3เพลงในเพลงเดียวครับลองดูเพลงทำเพลงคริสต์มาสเหมือนกันเนาะใช่ครับเป็นจริงๆผมเป็นคนอินกับเทศกาลคริสต์มาสมากครับผมชอบมากที่บ้านที่ห้องผมจะมีไฟคริสต์มาสครับเปิดตลอดเวลาก่อนนอนอะไรเงี้ยก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ได้ฝึกกับคนเก่งๆมาเยอะครับแล้วในช่วงที่ตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่ได้ไปเจอหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้แล้วเขาก็เก่งในด้านนี้ครับเราก็ไปเอาความรู้จากเขามาเรื่อยๆคือจุดสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยของปีนี้ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านเพลงคือเรารู้ตัวแล้วว่าในทั้งหมดในองค์ประกอบทั้งหมดที่เราทำมาจุดไหนที่เราเก่งที่สุดจุดไหนที่เราเก่งที่สุดนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะการจะทำเพลงนึงให้ดีมันไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเราคนเดียวแต่ว่าเราต้องรู้จักบริหารให้เป็นว่าใครเก่งอะไรและนำมาประกอบร่างกันให้ดีที่สุดมากกว่าอะไรเงี้ยสรุปว่าไม่ได้แค่ตอนนี้คีย์บอร์ดมันก็เริ่มแบบคึกคักกับการสนุกขนาดค่ะใช่ครับโหดทั้งนั้นเลยครับ เห็นแล้วแบบชื่นใจแทนทีป๊อปมากๆแล้วก็เหงื่อตกไปในตัว รู้สึกว่าโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากวงใหม่ๆการคัมแบ็กของแต่ละคนออกมาสุดจัดประหลัดยังบอกว่าสุดเลยครับผมชื่นชมจริงๆนะครับคือเรารู้สึกว่าเออมันดีนะพอมันมีแบบว่าน้องๆไม่ว่าจะเป็นเราพูดชื่อได้แหละน้องไม่ว่าจะเป็น Trinity Atlas หรือว่าแบบ Four Eve หรือว่าแบบ Four Mix ที่แบบโอ้โหตอนนี้กระแสกำลังมาทุกๆวงเลยเนี่ยมันทำให้ T-pop ไทยมันขึ้นเครงมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการที่แบบมีน้องๆพวกนี้อยู่โอเคมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยมันรู้สึกว่าเราใจเต้นมากขึ้นเวลาในการที่แบบเราอยากจะปล่อยผลงานหรือว่าทำผลงานให้ดีขึ้นแล้วที่สำคัญคือมันก็เหมือนส่งเสริมทีป๊อปไปในตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเพราะว่าในอนาคตยังไง BKC อย่างเงี้ยก็จะมีซิงเกิลปล่อยมาอะไรเงี้ยเราก็จะมีมาตรฐานแล้วว่าเราจะตั้งมาตรฐานไว้ตรงไหนให้มันแบบให้มันเทียบเท่ากับเพื่อนๆได้แล้วมันจะแบบให้มันแบบผลักดันทีป๊อปต่อไปได้ไม่กดดันเนาะกดดันครับ เอาอะไรมาไม่กดดันกดดันครับ กดดันใช่คือมันไม่ได้กดดันในเชิงของการแข่งขันนะแต่มันกดดันกับตัวเองที่ว่ามาตรฐานเราก็ต้องทำให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคำว่าดีคือคำว่าดีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนึกออกไหมมันก็จะดีขึ้นคำว่าสมมติว่าดีแล้วในปีนี้ปีต่อไปมันก็จะมีอะไรที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัพสเต็ปไปให้ได้เหมือนกันแล้วเราบางทีแล้วเราก็ต้องคิดเผื่อไปอีกก้าวนึงด้วยว่าต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเพื่อให้เป็นมาตรฐานต่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้แหละมันคือสิ่งที่ยากมากๆครับสำหรับผมเลยกดดันครับจริงๆอ่ะจริงๆตัวเพลงอ่ะเสร็จแล้วครับแต่ว่าด้วยช่วงก่อนหน้านี้สถานการณ์ต่างๆนานามันทำให้อะไรหลายๆอย่างไม่ลงตัวแล้วตอนนี้คือเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับ Gen Y The Series ที่กำลังจะปล่อยหรือว่าผลงานละครต่างๆที่แบบว่าเรากำลังทยอยถ่ายกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะโฟกัสตัวเพลงออกมาให้ดีที่สุดอ่ะเราก็เลยตกลงกันว่าเอ้ยเราอย่าพึ่งไม่งั้นเราจะงานเร่งไม่งั้นมันทุกอย่างมันจะแบบล้นไปหมดอะไรเงี้ยเราโฟกัสงานที่เหลือพี่มีอยู่ณตอนนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมากลับมาโฟกัสเพลงอีกทีว่าเออไทม์ไลน์มันคือช่วงไหนที่จะดีที่สุดไทม์ไลน์ในการถ่าย MV ช่วงไหนมันถึงจะโอเคที่สุดอะไรเงี้ยระวังสมาชิกคนหนึ่งกระดูกเริ่มไม่ไหวแล้วใช่ ชื่อน้องอ้าวไม่ใช่น้องคิมเหรอไม่ใช่น้องคิมแข็งแรงดีบ้าจะกระดูกไม่ไหวแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วแฟนเนาะ
ติดตามผลงานของพวกเรานะครับครับก็ยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับผมฝากติดตามผลงานของคอปเตอร์ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของพี่คิมมอนฝากติดตามผลงานของน้องบาสนะครับผมของเด็กๆทุกคนในค่าย Star Hunter Entertainment ด้วยนะครับผมมีผลงานให้ดูตลอดตั้งแต่นี่แหละปลายปีไปจนถึงปีหน้านะครับผมน้องๆทุกคนมีผลงานหมดนะครับ Star Hunter ปล่อยพังมาแล้วนะครับผมซีรีส์มากมายกว่า9เรื่องน่าให้ติดตามกันนะครับก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับใช่ครับสุดปังครับค่าย Hunter Record นะครับผมตอนนี้นะครับผมน้องๆก็เริ่มดำเนินการนะครับผมเตรียมตัวที่จะปล่อยซิงเกิลของตัวเองแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ